เก๋ๆมาปั่นถ่ายรูปกับแม่กันดีวันนี้ก็มาถึงค่ะคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ของเราเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก็คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนแล้วแบบครั้งแรกก็ตันเดอร์โดมแล้วแล้วก็โอ้ค่ะเต็มพร้อมมากๆเต็มที่มากๆค่ะตอนนี้เป็นฟรีนะวันนี้มาโชว์เล็กๆน้อยๆให้กับแฟนได้เห็นกันใช่ค่ะอ้อยหายอุ้ยขอโทษค่ะอ้อยหายคิดถึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันประมาณอีก2เดือนเกือบ2เดือนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบแวะมาทักทายกันหน่อยแล้วก็วันเสาร์นี้จะขายบัตรเราด้วยก็เลยมาเตือนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เตรียมแน่นยังไงบ้างคะในคอนเสิร์ตแน่นมากอ่าแน่นสุดๆค่ะแต่ไม่อยากพูดอะไรเลยกลัวหลุดแขกรับเชิญมีถึง10คนมั้ยคะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแสดงว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์แบบกรี๊ดแต่เธอต้องกรี๊ดออกมาเลยมั้ยคิดว่ากรี๊ดค่ะคิดว่ากรี๊ดใช่หรือว่ายังไม่ได้เตรียมเลยถึงพูดไม่ได้เคยเตรียมแล้วเตรียมแล้วใช่ตอนนี้กำลังจะเริ่มซ้อมแล้วค่ะจริงๆหลายๆคนก็รอคอยเนอะกับคอนเสิร์ตเราเพราะว่าแบบนี่คือครั้งแรกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบแฟนๆเราเรียกร้องอยากเจออยากเห็นเรารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบกลัวแบบมันจริงๆมันเป็นหลายความรู้สึกมากเลยค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบงานใหญ่งานแรกแล้วก็น่าจะเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจแล้วก็ที่ทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบส่งความสุขนี้ให้ทุกคนแน่นอนครั้งแรกของตัวเองครั้งแรกในชีวิตมีส่วนร่วมกับคอนโชว์ยังไงบ้างมีเยอะเลยค่ะก่อนที่จะแสดงค่ะทุกระเบียดนิ้วเลยหรือเปล่าที่เอ็ดอะไรไปบ้างในนั้นค่ะก็ดูเรื่องเสื้อผ้าดูเรื่องโชว์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีทีมที่แบบเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะเขาก็แบบเตรียมโชว์แบบช่วยเราอยู่ตลอดเลยแล้วไม่ว่าจะแบบมิวสิกใดหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจัดเต็มพูดเลยนะว่าเวทีมีปังมากมันจะลุกเป็นไฟหรือมันจะแบบประดิษฐ์ไปดอยไม่รู้สองครั้งหรอมีหลายคนก็บอกว่าเอ้ยช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราหายไปเพื่อที่จะแบบซุ่มซ้อมเลยเพื่อคอนเสิร์ตนี้หรอใช่ไหมใช่ค่ะก็หายไปเพื่อจัดเตรียมคอนเสิร์ตนี้แหละค่ะก็งานใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากโฟกัสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยเนี่ยค่ะหยุดรับงานค่ะคือหยุดไปนานเท่าไหร่วีหยุดได้ประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะใช่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะหยุดไปจนถึงคอนเสิร์ตเลยค่ะจริงๆเราเกือบ3เดือนใช่ก็คือ3เดือนนี้คือจะทุ่มกับคอนเสิร์ตนี้ก็คือใช่ค่ะทุ่มแบบทุ่มไปจริงจริงเราจะเสียดายไหมสมมติว่าเออมันมีงานใดๆต่อมาอาจจะแบบโอกาสน่าจะหายไปเลยวิเชื่อมันมีโอกาสหน้าแน่นอนแล้วก็ใช่คือวิรู้สึกว่างานใหญ่แบบนี้แบบครั้งแรกมันคอนเสิร์ตครั้งแรกมันมีได้ครั้งเดียวแล้ววิก็เลยรู้สึกว่าวิอยากทำให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแล้วก็วิเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนมากๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้เสียดายเลยเรียกว่าอัดทุกอย่างเป็นวีที่แฟนๆอยากจะให้จะเห็นแล้ววีอยากจะโชว์เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงเอ่ยวางไว้ที่2คืนอ๋อหนูก็2คืน2คืนแบบ24ชั่วโมงเพลงเรามันเยอะไงเออจริงค่ะ2คืนแต่เล่นไปเรื่อยๆถ้าแฟนคลับบอกว่าเอาอีกจะมีเพิ่มมั้ยจะมีมั้ยไม่รู้ค่ะต้องไปรอดูเห็นบอกว่าจะเปิดขายบัตรขายบัตรชายวันเสาร์นี้ค่ะออนหน่อยค่ะออนหน่อยออนหน่อยค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วคือเอาจริงๆป้าขอเล่านิดนึงคือปกติเป็นคนแบบไม่มูเลยแบบฝรั่งมากแล้วก็เลยมีคนบอกว่าเฮ้ยไปมูหน่อยไหมเราก็เลยยอมไปมูเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะที่ค่ะมูยังไงบอกได้ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามูถูกไหมอ่ะไปไหนมาบ้างเล่าอยากรู้พอสังเกตค่ะก็กำลังจะไปสารหลักเมืองเช็คอินที่1แล้วจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคือมีแพลนอยู่แล้วคือเขาพาไปไหนไปหมดตอนนี้แบบมูดที่ไหนโอเคลองดูก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียใช่แล้วก็จริงๆก็อยากขออะไรพิเศษไหนสมมุติว่าถ้าเรามีโอกาสไปมูตามจุดต่างๆอะไรอย่างก็ถ้าขอนะคะก็ขอให้1เลยบัตรขายหมดนะคะแล้วก็2นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันกับเราให้คอนเสิร์ตราบรื่นที่สุดอะไรทำให้วีถึงขั้นต้องไปจับคนที่แบบอ่ะวีบอกว่าวีฝรั่งจ๋ามากกังวลหรออะไรทำให้คือไม่ได้บ่นค่ะแค่เรารู้สึกว่าอ่ะลองถ้ามีแรงช่วยจากที่ไหนได้ก็ใช้แรงนั้นมาเลยค่ะเออผ่านหลักเมืองมีฟังเคยเล่าอะไรยังไม่รู้ค่ะคือหนูไม่รู้เรื่องเหมือนกันหรือว่าเพื่อนพาไปหรืออะไรเงี้ยก็มีคนแนะนำมาอีกทีนึงใช่ค่ะแก๊งหรือเปล่าแก๊งไม่ใช่แก๊งค่ะคือพวกพี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะก็แบบว่าไปวีนู่นนี่นั่นอะไรต้องสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเลิกงามยามดีที่สุดเนี่ยก็คือขายบัตรวันเสาร์นี้คือไปวันเสาร์นี้เลยวันเสาร์นี้มาคะไม่ใช่เ
ว่าวันเสาร์นี้ขายบ้างยังดีในการขายบ้างโยมโยมหนูตั้งเป้าไว้ว่าต้องโซลเอาภายในกี่นาที5 4 3 2มีโซลเอาเลยมั้ยโอ้โหถ้าเป็นงั้นได้ก็ดีค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีที่สุดภายในวันนั้นรอบเดียวหรอกี่รอบรอบเดียวค่ะรอบเดียวจริงหรอก็บอกครั้งแรกมีครั้งเดียวโอ้โหว่าอะไรถ้าไม่ดูระวังจะอะไรเราจะเสียใจเพราะฉะนั้นนะคะ6พฤษภาคมนี้นะคะวันเสาร์ตอน 10:00 นนะคะสามารถกดบัตรด้วยกันนะคะที่ The Concert Application นะคะอยู่บน www.theconcert.com ค่ะก็ไปกดกันเยอะๆแล้วมาเจอกันนี่กำลังใจคุณล่ะล้นเปี่ยมมั้ยกับการเตรียมตัวคุณก้าวเขาช่วยอะไรคุณบ้างช่วยทางใจยังไงคะเขาส่งใจให้หรือไงก็หลักๆก็คือเวลาเราเป็นผีบ้าแบบเวลาขึ้นลงๆอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบอาโทรไปแบบเล่าให้เขาฟังอะไรแล้วอธิบายให้ขยายความคำว่าผีบ้าของเราหน่อยเราเป็นยังไงเราเป็นอะไร3นาทีอารมณ์นึงอะไรเงี้ยเหรอลูกประมาณนั้นเหมือนกันแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบเหมือนเดาตัวเองแล้วว่าแบบเฮ้ยแบบเอ๊ะจะขายบทไหมนะเราจะเป็นยังไงเราจะทำได้เต็มที่ใช่ไหมคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะคอยบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกนะเราทำของเราเต็มที่ที่ดีที่สุดคือเหมือนเรากังวลนึงคือมันมีโมเมนต์ที่เรารู้แหละว่ามันไม่ควรกังวลเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันก็กดไม่ได้ในบางทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีคนคอยแบบเหมือนคอยรับฟังอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีใช่ค่ะก็มีทางนั้นเขาแนะนำมายังไงบ้างคะมันว่าเราคุยกับก้าวเขาแนะนำเราไหมว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไหมที่จะแก้อาการของเราตอนนั้นอะไรเขาไม่บอกอย่างนั้นเลยคือรับฟังเพราะอันเนี้ยคือณตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรค่ะต้องการคนฟังฟังฉันหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบมีหลายอารมณ์วันนึงต้องเอาออกอะไรเงี้ยใช่เขามีส่วนร่วมในการคิดโชว์หรืออะไรเงี้ยให้เราบ้างไม่มีค่ะหรือเขาเป็นเกสเราเลยไม่ใช่เกสค่ะไม่จอยเลยหรอแต่เขาร้องเพลงได้นะคือเราไปว้าเลยนะอันนั้นเป็นสปอร์ตเป็นโมเมนต์ที่เราอยู่บนเวทีมองไปเราต้องเห็นโอ้โฟกัสเซ็นเตอร์แสดงว่าล็อกจุดล็อกโฟกัสตาไว้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวางที่นั่งไว้เดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีนึงค่ะ2:30 น.ห้ามลุกไปไหนเลยห้ามลุกไปไหนฉีดก็ไม่ให้ใส่แล้วออกกว่าจะมาถึงเนี่ยกว่าจะมีวันนี้เราก็แบบเคยท้อเคยอะไรร้องไห้มาก่อนมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจำถามลงไปจำถามทุกอย่างมาแล้วนะคือทุกวันนี้ก็ยังร้องไห้อยู่นะก็มีแบบขึ้นๆลงๆอยู่แต่ว่าสุดท้ายเรามีรู้สึกว่างานใหญ่ครั้งนี้มันเหมือนมันเป็นแบบจุดมาร์คพอยต์ในอาชีพของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนฝันกำลังเป็นจริงใช่อีกเรื่องที่ถามหนึ่งเรื่องสุขภาพเพราะก่อนหน้านี้วีเคยพูดว่ามีปัญหาจนแบบเกือบจะต้องหยุดร้องเพลงตอนนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นกังวลมาถึงตอนนี้ด้วยไหมอ๋อไม่กังวลแล้วค่ะคือส่วนตัววีเพราะพอวีหยุดงานปุ๊บวีก็ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพแบบสำคัญมากๆเพราะว่าคอนเสิร์ตตั้ง2:30 น.เราก็ต้องฟิตอะไรเงี้ยเราไม่งั้นเราจะแบบเหนื่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นเราเลยฟิตเต็มที่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนแรกก็กังวลเรื่องแบบเฮ้ยจะเป็นโควิดก่อนคอนเสิร์ตหรือเปล่าเพราะว่าแบบใครจะไปรู้เรื่องแบบนี้มันแบบวันไหนก็ไม่รู้ใช่ก็เลยรู้สึกว่ากังวลนิดนึงตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ไปไหนเลยจะไปแค่บ้านกับห้องซ้อมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเพิ่งเป็นไปก็เลยโอเคสบายใจแล้วโอเคแล้วผลกระทบแล้วผลกระทบจากครั้งนี้มันมีไหมสำหรับตัวบีเองไม่มีเลยค่ะไม่มีครั้งนี้แบบไม่ได้เป็นหนักเลยใช่แสดงว่าทุกอย่างบนเวทีจะต้อง 100% สำหรับบีแน่นอนหวังว่าจะประมาณนั้นค่ะอ่ะไม่เลยนะโอเคโอเคค่ะ